ี่ก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ข้าราชการตำรวจนะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคม2559นี้นะครับที่โรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะละสายจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของการออกเสียงประชามติบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติค่ะรวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งข้าราชการตำรวจจะเป็นพลังสำคัญอีกทางหนึ่งที่มีขีดความสามารถนะครับในการช่วยกันขับเคลื่อนและก็เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้มากขึ้นนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็เนื้อหาการอบรมก็ประกอบไปด้วยนโยบายของกกต.ครับเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติกระบวนการเลือกตั้งกฎหมายและลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติด้วยนะครับ